ถึงสาวคนหนึ่งค่ะเดินอยู่ดีๆโดนล้อค่ะโดนล้อนี่ไม่ใช่เพื่อนล้อหรือใครล้อนะคะล้อรถนี่แหละค่ะมาเต็มๆเลยเกือบตายน่ะโชคดีนะหันไปเจอปุ๊บหลบปั๊บเลยนี่คือภาพวงจรปิดนะคะเดินเดินเดินมาอยู่ที่หน้าร้านค่ะผู้หญิงวัย47ปีเอามามาแล้วปุ๊บโอ้ยหลบทันล้อรถจากไหนก็ไม่รู้นี่โอ้ยกอดกอดกอดโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาดูอีกทีนึงเดินอยู่หน้าร้านข้างถนนดีๆนะมาเลยค่ะนี่นี่นี่ฉันเรียกเห็นทันไปทันนะเสี้ยววินาทีจริงฉันเรียกเห็นดังตุ๊บๆนะผมว่านะชีวิตติดล้อทำไมอย่างนี้เนี่ยล้อปริศนานี่มาจากไหนวิ่งตรงเข้ามาหาพอดีโชคดีจริงๆที่หลบทันนะคะเหตุเกิดที่ร้านอาหารหลวงแพ่งริมถนนสุวินทวงศ์หมู่18ตำบลศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยไงล้อโอ้โหน็อตเนิร์ดนี่ไม่เหลือเลยค่ะสนิมเหลืองมาเลยวินาทีที่เฉียดตายในผู้หญิงท่านนี้ก็บอกว่าโอ้โหดิฉันนะรู้สึกเหมือนก็ตายแล้วเกิดใหม่อ่ะคือไม่รู้ว่าซวยหรือว่าโชคดีกันแน่เพราะว่าวันที่20นั่นน่ะก็เดินเดินเดินมานะคะช่วงเย็นและวันที่21รู้สึกว่าตัวเองจะต้องเดินมาแถวนี้แต่รู้สึกยังไงก็ไม่รู้อยากเดินไปตรงฟุตปาดค่ะพอเดินไปได้ยินเสียงว่ามันมีอะไรเด้งๆอยู่เลยหันไปดูเป็นล้อรถหลบได้พอดีค่ะพอเช้าวันต่อมาไปทำบุญทันทีค่ะเหตุการณ์เกิดตรงนี้นะคะที่ร้านอาหารหลวงเพ่งตรงนี้เลยเนี่ยมายืนชี้ๆกันเลยรถที่ก่อเหตุหรือว่าที่ล้อหลุดเนี่ยยังไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นรถใครแต่พี่ท่านนี้ท่านก็บอกว่าดิฉันรู้สึกว่าโชคดีค่ะคุณสายชนทับเอี่ยมอายุ47ปีแล้วเป็นคนแถวนั้นน่ะเดินอยู่ทุกวันนั่นแหละค่ะ เดินมาหลายวันแล้วแต่วันนี้รู้สึกว่าแหมอยากเดินไปที่หน้าร้านพอเดินไปปุ๊บหันหลังไปเอ๊ะนึกยังไงไม่รู้ถึงได้หันหลังแต่หันหลังปุ๊บก็หลบได้พอดีค่ะอีกนิดเดียวแหละกำลังจะก้มหยิบโทรศัพท์คิดว่าถ้าหยิบโทรศัพท์ปุ๊บคงไม่ได้หันหลังอีกแล้วล่ะค่ะล้อมันคงมาถึงตัวพอดีแล้วก็ถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะพี่รู้สึกยังไงบ้างห้อยพระอะไรรู้ป่ะจ๊ะพี่พี่ก็บอกว่าพี่ไม่ได้ห้อยพระหรอกแต่เอาจริงคือพี่เนี่ยศรัทธาหลวงพ่อโสธรมากหลวงพ่อโสธรที่วัดโสธรวรารามวรวิหารนับถืออยู่ตลอดอยู่ในใจตลอดพอเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คิดว่าตัวเองฟาดเคราะห์แล้วครั้งนี้ต้องไปไหว้หลวงพ่อโสธรเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นวันที่21ค่ะ22วันรุ่งขึ้นไปไหว้พระทันทีเลยนะคะก็เพราะว่าคิดว่าตัวเองรอดมาได้เพราะบุญบารมีของหลวงพ่อโสธรค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2ข่าว3ข่าวมาแล้วนะคะคุณภาพชีวิตของคนไทยก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนนะเดินทางเท้าเดินบนถนนมีคนเอามีดมาแทงบ้างโดนล้อรถบ้างต้องโชคดีจริงๆนะ200ใช่ไหมครับล้อแรกนี่แตกล้อหลังนี่ครับก็เก่าเหมือนกันหลุดโอ้โหอ้าวยังจะมีอะไรตื่นเต้นมากกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันค่ะคุยคำมองบ่าย3โมงคุยคำมองบ่าย3